หากวันนี้คุณเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลวันนี้คงมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้บริการนะคะเพราะว่าเรามีกฎหมายมาดูแลแล้วซึ่งกฎหมายนั้นก็คือกฎหมายการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือดิจิทัลแพลตฟอร์มเซอร์วิสซึ่งในวันนี้ขอเรียกสั้นๆนะคะว่าคือกฎหมาย DPSสำหรับการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะนอกจากจะต้องมาแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจกับทาง EDDA หรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะถ้าหากว่าต้องการจะยกเลิกก็ต้องมาแจ้งเลิกการประกอบธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการแจ้งเลิกมีความสำคัญอย่างไรมีขั้นตอนและเงื่อนไขอย่างไรวันนี้เรามาเจาะลึกกันค่ะและตอนนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย DPS ตัวจริงเสียงจริงค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณสุภจิตราเลาหะวัฒนพิญโยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากฎหมายจากEDDAนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณสุภจิตราหรือว่าคุณโบนนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากฎหมาย DPS ได้มีการประกาศใช้มาแล้วตรงนี้อยากจะทราบเหมือนกันค่ะว่ากฎหมาย DPS จริงๆแล้วมีความสำคัญยังไงคะคือจริงๆตัวกฎหมายดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะหรือว่าที่เรียกเรียกย่อว่า DPS เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเรามีขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับมีการควบคุมดูแลการให้บริการตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลนะเพราะว่าทุกวันนี้เราคุ้นเคยมันมีหลากหลายประเภทมากมายแต่ว่าไอการที่มันมีหลากหลายประเภทเนี่ยค่ะเราจะกำกับดูแลยังไงให้มันเหมาะสมกับระดับของความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวยูเซอร์หรือว่าที่เกิดขึ้นกับการให้บริการก็เลยเป็นที่มาที่EDDAเนี่ยเราก็ใช้กลไกของการกำหนดว่าการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยค่ะจะต้องมาแจ้งก่อนการที่จะประกอบธุรกิจเพื่อให้เรามีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการที่จะดูแลการประกอบธุรกิจเขาได้นะแล้วก็มีการกำหนดหน้าที่เอาไว้ในกฎหมายนี่แหละให้มันเหมาะสมกับตัวระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับประเภทหรือว่าลักษณะการให้บริการของเขาแล้วก็ที่สำคัญสุดคือการมีกลไกในการช่วยดูแลผู้ใช้บริการที่จะเป็นจุดสำคัญของตัวสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ด้วยคือน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือว่าช่วยในการดูแลควบคุมแล้วก็ยังช่วยเหลือสำหรับคนที่ใช้บริการด้วยนะคะแต่นอกจากที่จะไปแจ้งการประกอบธุรกิจแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือต้องมาแจ้งยกเลิกด้วยถ้าหากว่าจะต้องยกเลิกตรงนี้วัตถุประสงค์ของการแจ้งยกเลิกนี่คืออะไรคะค่ะก็จริงๆระหว่างที่เราประกอบธุรกิจไปแล้วเนอะมันก็อาจจะมีเหตุผลและความจำเป็นบางอย่างที่ทำให้เราอาจจะต้องเหมือนกับเลิกการให้บริการไม่ว่าจะมีการควบรวมหรือว่าให้บริการต่อไปแล้วมันไม่ได้กำไรนะคะหรือว่ามันไม่คุ้มทุนอะไรเงี้ยก็จะต้องเลิกประกอบธุรกิจนะในกลไกของการที่จะเลิกประกอบธุรกิจเนี่ยแหละมันอาจจะมีส่วนบางส่วนที่อย่างเช่นมีความสัมพันธ์หรือว่ามีเรื่องของสิทธิหน้าที่ที่ยังเกิดขึ้นอยู่เช่นยูสเซอร์ต่างๆนะคะที่พอจะมีเรื่องของการร้องเรียนเอาไว้หรือว่ามีเรื่องของการทำ transaction กันเอาไว้นะคะมันก็เลยมีความจำเป็นที่ตัวหน่วยงานรัฐเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะEDDAหรือว่ามีกฎหมายอื่นๆที่เขาดูแลอยู่เนี่ยมาเหมือนกับช่วยดูแลประคับประคอง facilitate การเลิกของการให้บริการเนี่ยมันเหมาะสมตอนนี้น่าจะมีคำถามหลายคำถามสำหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแล้วนะคะว่าแพลตฟอร์มประเภทไหนบ้างที่ต้องแจ้งยกเลิกบ้างและขั้นตอนเป็นยังไงบ้างคะพี่โบค่ะก็ตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะที่มีหน้าที่ต้องแจ้งเลิกนะคะตามกฎหมายนี้เนี่ยจริงๆโบขอแบ่งเป็น2แบบแล้วกันคือคำว่ามีหน้าที่กับลักษณะของเป็นการขอความร่วมมือค่ะขอความร่วมมือเนี่ยคือเป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ขนาดเล็กนะคะก็คือมีจำนวนผู้ใช้บริการเนี่ยไม่เกิน 5,000 รายโดยเฉลี่ยต่อเดือนนะคะหรือเป็นบริการแพลตฟอร์มที่มีรายได้เนี่ยน้อยกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะคะหรือว่าน้อยกว่า50ล้านบาทต่อปีถ้าเป็นนิติบุคคลกรณีนี้เราเรียกว่ารายเล็กหรืออีกกรณีนึงก็คือเป็นบริการแพลตฟอร์มที่มีผลกระทบต่ำซึ่งอันนี้เราก็มีออกประกาศนะคะคณะกรรมการธุรกรรมที่บอกแล้วว่าใครเป็นแพลตฟอร์มที่มีผลกระทบต่ำบ้าง2กรณีนี้จะมีหน้าที่ตอนต้นคือเป็นการแจ้งการประกอบธุรกิจแบบย่อดังนั้นตอนเลิกเนี่ยถ้าเราเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือนะคะว่าถ้าจะเลิกขอความร่วมมือให้มาบอกเราหน่อยว่าคุณจะเลิกแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้มีบทลงโทษอะไรแต่ว่าถ้าเราทราบเราก็คงจะไปขอความร่วมมือให้คุณมาแจ้งเลิกนะคะเส
เสร็จปุ๊บเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือเป็นบริการแพลตฟอร์มจริงๆแล้วแหละเป็นตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มที่มีลักษณะตามมาตรา8วรรค1นะคือเป็นแพลตฟอร์มทั่วไปคือมีจำนวนยูเซอร์นะคะเกินกว่า 5,000 รายขึ้นไปโดยเฉลี่ยต่อเดือนนะคะหรือกรณีที่2คือมีรายได้นะคะที่มากกว่า 1.8 หรือ50ล้านบาทกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือที่นิติบุคคลนะคะนี่เป็นกรณีแพลตฟอร์มทั่วไปแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเข้าขายที่ไม่เข้าขายลักษณะที่เป็นบริการแพลตฟอร์มที่มีลักษณะตามมาตรา16นะคะมาตรา16คือใครคือคนที่เป็นนึกภาพสามเหลี่ยมนะก็คือมีแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็มีตัวผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็มีตัวคอน sumer อยู่ในนั้นอาจจะมีมากกว่า3ปาร์ตี้นี้ก็ได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่เขาจะเป็น4เลยมีแพลตฟอร์มมีพี่ไรเดอร์มีร้านอาหารแล้วก็มีเราแต่ว่าอันเนี้ยก็เข้าข่ายการเป็นบริการแพลตฟอร์มที่อยู่ในลักษณะมาตรา16อนุมาตรา1ด้วยกับอีกกรณีนึงคือเป็น search engine นะคะ2กรณีเนี้ยเป็นบริการแพลตฟอร์มตามมาตรา16เดี๋ยวต่อไปเราจะเรียกกันย่อๆว่าแพลตฟอร์มตามมาตรา16กับแพลตฟอร์มตามมาตรา18มาตรา18มีใครบ้างมี1คือการเป็นบริการแพลตฟอร์มที่เป็นขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็ดูจากเกณฑ์จำนวนผู้ใช้บริการเหมือนกันนะคะเยอะกว่า 10% ของจำนวนประชากรไทยก็ประมาณอยู่ที่ 6.67 ล้านคนหรืออีกกรณีนึงก็คือใหญ่จากการที่รายได้เยอะก็คือถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็มีรายได้เนี่ยเกิน300ล้านบาทนะคะเฉพาะแพลตฟอร์มเดียวแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีอยู่หลายแพลตฟอร์มรวมกันแล้วเนี่ยเกินกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะอันนี้จะถือเป็นรายใหญ่กับอีกกรณีนึงแพลตฟอร์มตามมาตรา18อนุมาตรา2คือเป็นแพลตฟอร์มตามที่มันมีความเสี่ยงอ่ะเป็นอาจจะเป็นเฉพาะเรื่องอีกลักษณะหนึ่งคือ18วงเล็บ3อันนี้เป็นแพลตฟอร์มเฉพาะด้านละไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะพลังงานสาธารณสุขนะคะพวกนี้เป็นตัวอย่างหรือว่าขนส่งอะไรพวกนี้ถ้า3อันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มตามมาตรา18ต่อไปเดี๋ยวเราจะเรียกกันด้วยคำย่อๆแบบนี้นะถ้าเป็นแพลตฟอร์มทั่วไปที่ไม่ใช่2ไม่ใช่16กับ18ปึ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือแค่แจ้งนะคะแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจกับเอ็ดดานะคะข้อมูลที่จะต้องแจ้งเนี่ยสำคัญก็จะเป็นวันที่จะเลิกประกอบธุรกิจนะคะซึ่งก็ต้องไม่น้อยกว่า60วันนะแล้วก็ช่องทางในการที่จะติดต่อประสานงานกันกับตัวผู้ประสานงานเนี่ยคือใครนะคะเหตุผลเพราะว่าถ้าคุณเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยเราให้คุณแจ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นในการประกอบธุรกิจแต่ถ้าคุณเป็นแพลตฟอร์มไทยเราไม่ได้ให้คุณแจ้งข้อมูลส่วนนี้นะคะดังนั้นเวลาเลิกเนี่ยเราก็ขอให้คุณแจ้งอีกอาจจะเป็นคนเดิมกับตอนต้นก็ได้หรือว่าเป็นคนต่างกันก็ได้อันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มทั่วไปก็จะมีกระบวนการไม่ได้คอมพลิเคทอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะนะคะก็คือมาตรา16กับมาตรา18เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีเหมือนกับหน้าที่เพิ่มเติมนะคะเช่นข้อมูลที่คุณต้องแจ้งเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีกระบวนการของการให้คุณจัดทำตัวแผนแล้วก็มาตรการในการดูแลผู้ใช้บริการด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดต่างที่สำคัญแล้วก็ระยะเวลาที่ต้องแจ้งเนี่ยจากที่เป็นแพลตฟอร์มทั่วไปนะคะแจ้งก่อนเลิกเนี่ย60วันแต่ถ้าคุณเป็นแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะพวกนี้แล้วอ่ะคุณจะต้องแจ้งเป็น120วันแต่แน่นอนว่าธุรกิจการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยจำนวนยูสเซอร์หรือว่าผู้ใช้จำนวนมากตรงนี้เนี่ยเราจะให้การเยียวยาเขายังไงสำหรับธุรกิจที่เขาต้องการจะแจ้งเลิกถ้าสมมุติว่ายูสเซอร์เขาอ่ะเป็นยูสเซอร์ธรรมดาเช่นเป็นคนชมคลิปธรรมดาหรือว่าเป็นคนซื้อบนแพลตฟอร์มธรรมดาหรือมีลักษณะของคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มที่มีลักษณะของการที่โอนเงินมีเงินบางอย่างอยู่บนแพลตฟอร์มด้วยนะคะหรือเป็นกรณีพี่ๆไรเดอร์นะคะหรืออาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ที่เหมือนกับพอเวลาเราคลิปเราเข้าชมเนี่ยเราจะได้เงินบางอย่างใช่ป่ะคะกลไกแบบนี้ค่ะเขาถือเป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการที่จะได้รับความคุ้มครองค่ะหลังจากที่มีการแจ้งเลิกจากการประกอบธุรกิจกับเอ็ดดาเช่นกันแล้วสำหรับผู้ใช้บริการล่ะคะเขาจะได้ประโยชน์ยังไงจากการที่ผู้ให้บริการไปแจ้งยกเลิกค่ะ
พอแจ้งให้ด้าทราบเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะก็เราขอให้ทางตัวผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยไปแจ้งนะคะการแจ้งเลิกประกอบธุรกิจเนี่ยให้ตัวผู้ใช้บริการทราบนะคะอาจจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการติดต่อกันโดยที่หนึ่งในกลไกสำคัญเนี่ยก็คือจะสิ่งที่ต้องแจ้งเนี่ยก็คือช่องทางนะคะในการที่จะติดต่อหรือว่าช่องทางการร้องเรียนต่างๆนะคะโดยหลักเนี่ยก็ให้มีช่องทางของแพลตฟอร์มเนี่ยยังคงช่องทางการร้องเรียนเอาไว้นะคะการดูแลแบบนี้ขอให้ไม่ต่ำกว่าในส่วนที่ ongoing มานะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเอ็ดด้าเราเองเนี่ยก็มีการให้บริการนะคะศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการแพลตฟอร์มหรือว่า1212เอ็ดด้านะคะอันนี้เป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถแจ้งความเสียหายที่ได้รับเนี่ยหรือว่าเรื่องร้องเรียนปัญหาต่างๆเนี่ยเข้ามาที่เอ็ดด้าได้นะคะเราก็จะรวมปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าคุณเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าข่ายมาตรา16กับ18เนี่ยเรื่องร้องเรียนต่างๆเหล่านี้จะถูกรวมเอาไปให้อยู่ในแผนแล้วก็มาตรการในการดูแลผู้ใช้บริการของตัวแพลตฟอร์มที่เขาจะต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนที่ทางเอ็ดด้าจะออกใบรับแจ้งเลิกให้แต่ถ้าสมมติว่าธุรกิจไหนอยากจะยกเลิกก็ยกเลิกเลยแล้วไม่มาแจ้งเลิกแบบนี้คะจะมีผลยังไงบ้างคะก็ถ้าสมมติว่าไม่มาแจ้งเลิกนะคะก็จะถือเป็นการฝ่าฝืนนะคะไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เขียนในกฎหมายเพราะกฎหมายบอกว่าถ้าคุณจะเลิกคุณต้องมาแจ้งเลิกกับเราก่อนนะถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายค่ะแต่ผู้ให้บริการบางคนแจ้งยกเลิกไปแล้วอยากจะมาแจ้งประกอบธุรกิจใหม่ตรงนี้ทำได้ไหมคะคือในทางกฎหมายค่ะก็สามารถที่จะทำได้คือไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่าก็การที่เลิกประกอบธุรกิจไปแล้วจะมาประกอบธุรกิจใหม่ก็ไม่ได้คือการแจ้งการประกอบธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้มีข้อกำหนดถึงการตรวจสอบคุณสมบัติว่าไม่ได้เคยถูกยกเลิกหรือว่าเพิกถอนการให้บริการการประกอบธุรกิจมาก่อนนะคะเพราะว่าเราใช้กลไกการกำกับในระดับการแจ้งก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าในมุมของความเหมาะสมในทางปฏิบัติเราก็อยากที่จะให้คุณเคลียสิ่งที่การดูแลยูเซอร์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทั่วไปหรือแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะเฉพาะเนี่ยก็มีกลไกในการดูแลปัญหาต่างๆนะที่มันเคยเกิดขึ้นจากการเลิกประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มเดิมเนี่ยดูแลให้มันสิ้นสุดไปจบกันด้วยดีก่อนแล้วค่อยเริ่มการประกอบธุรกิจใหม่ค่ะกฎหมายนี้มีประโยชน์มากๆจริงๆพอฟังแบบนี้แล้วนะคะเชื่อว่าทั้งผู้ให้บริการแล้วก็ผู้ใช้บริการจะได้ประโยชน์จริงๆนะคะจากกฎหมาย DPS วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่โวมากๆคุณสุภจิตราเราหาวัฒนพินโยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากฎหมายจากเอ็ดด้านะคะขอบพระคุณมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหรือว่าท่านใดก็ตามนะคะที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย DPS เพิ่มเติมค่ะสามารถติดตามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ